พระราชธิดาสุมนาผู้เกิดมามีฝนดอกมะลิตกท่วมถึงเข่าตอนที่หนึ่งปกติของผู้ที่ชอบทำบุญให้ทานอยู่เสมอนั้นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดเขาผู้นั้นมักจะมีแต่ความสุขกายสุขใจอยู่ตลอดเวลาเพราะใจของเขาจะชุ่มเย็นแผ่ขยายใครเข้าใกล้ก็จะได้รับกระแสแห่งความชุ่มเย็นนั้นทำให้เกิดความสบายใจพลอยมีความสุขกับเขาผู้นั้นไปด้วยและไม่ว่าเขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาคนที่ให้ทานอยู่เสมอนั้นย่อมเข้าถึงฐานะ5ประการคือมีอายุยืนผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมียศและความเป็นใหญ่ในที่นั้นๆผู้ที่มีอัธยาศัยงดงามได้ทำบุญให้ทานไว้ดีแล้วนั้นเขาจะไม่รู้จักคำว่าลำบากยากจนเลยเหมือนกับเรื่องราวของพระราชธิดาสุมนาที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังดังต่อไปนี้ณ มหานครสาวัตถีแคว้นโกศลมีพระราชาผู้ปกครองแคว้นพระนามว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลพระองค์ทรงมีพระราชธิดาผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามน่ารักน่าเอ็นดูพระองค์หนึ่งในวันที่พระธิดาประสูติได้เกิดเหตุอัศจรรย์จนเป็นที่โกลาหลไปทั่วคือมีฝนดอกมะลิสีขาวตกลงมาหอมฟุ้งไปทั่วพระนครมีความสูงประมาณเข่ายังความอัศจรรย์ใจให้บังเกิดแก่มหาชนทั้งปวงด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้เป็นพระราชบิดาจึงทรงพระราชทานพระนามให้ว่าสุมนาอันหมายถึงดอกมะลิพระราชธิดาสุมนาทรงเป็นที่พอพระทัยของพระราชบิดายิ่งนักพระนางทรงมีบริวารที่เป็นเด็กหญิงรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งยังเกิดในวันเดียวกันถึง500คนเมื่อจะเดินทางไปณที่ใดพระเจ้าประเสนที่โกศลจะพระราชทานยานพาหนะถึง500คันให้กับพระธิดากล่าวกันว่าในชมพูทวีปยุคนั้นมีกุมาริกาเพียง3ท่านเท่านั้นที่ได้เป็นเจ้าของราชรถจำนวนมากถึง500คันคือเจ้าหญิงจุนทีพระราชธิดาของพระเจ้าพิมพิสารนางวิสาขามหาอุบาสิกาบุตรสาวของธนัญชัยเศรษฐีและเจ้าหญิงสุมนาพระราชธิดาของพระเจ้าประเสนที่โกศลในคราวที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างพระวิหารเชตวันเสร็จแล้วได้ส่งทูตไปกราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จสู่กรุงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลส่วนท่านเศรษฐีได้เข้าไปกราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลเพื่อขอพระราชานุญาตพระราชทานให้พระราชธิดาสุมนาพร้อมบริวารอีก500นางไปยืนต้อนรับพระพุทธองค์ในครั้งนั้นเองพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระราชธิดาสุมนายังผลให้พระราชธิดาและมหาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันซึ่งเวลานั้นมีอายุเพียง7ขวบเท่านั้นการที่พระราชธิดาสุมนาได้มาเกิดในตระกูลที่ดี
มีฝนดอกมะลิตกในวันประสูติเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติอันเลิศทั้งได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยอายุเพียง7 ขวบนี้ก็เช่นเดียวกันเนื่องมาจากเหตุในอดีตที่พระนางได้สั่งสมทานกุศลทำบุญใหญ่ไว้ในครั้งอดีตชาติในครั้งนั้นตรงกับกาลสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระเจ้าพันธุมราชผู้เป็นพระพุทธบิดาทรงหวงแหนพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสงฆ์สาวกอย่างยิ่งโดยที่พระองค์จะขอเป็นผู้อุปถากพระวิปัสสีบรมศาสดาพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์จำนวน6,800,000 รูปแต่เพียงพระองค์เดียวจนตลอดชีวิตนับแต่วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นในโลกตลอดเวลา7 ปี 7 เดือน และ 7 วันมหาชนชาวพระนครก็ไม่มีโอกาสได้ชื่นชมพระบรมศาสดาทั้งไม่มีโอกาสได้ถวายภัตตาหารแด่พระพุทธองค์และพระสงฆ์เลยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวพระนครพากันโกรธและคิดจะทำสงครามกับพระราชาเพื่อให้พวกตนได้ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างฝ่ายเสนาบดีของพระเจ้าพันธุมราชนั้นได้ยอมตนเข้าเป็นฝ่ายเดียวกับชาวเมืองจึงแสดงตนเป็นทูตเข้าไปกราบทูลพระราชาว่าพวกตนจะขอทำสงครามกับพระองค์เมื่อพระเจ้าพันธุมราชไม่อาจที่จะทำสงครามกับประชาชนของพระองค์เองได้ในที่สุดพระองค์จึงทรงยินยอมให้มหาชนได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้ามหาชนทั่วแว่นแคว้นต่างร่าเริงยินดีที่จะได้สร้างบุญใหญ่และตกลงกันว่าจะถวายทานตามวาระโดยในวันแรกนั้นเป็นวาระของท่านเสนาบดีซึ่งท่านได้สั่งให้ทหารเข้าไปคอยอารักขาพระบรมศาสดาและป้องกันมิให้คนอื่นนำภัตตาหารเข้าไปถวายก่อนตนและในวันนั้นเช่นกันภรรยาของท่านเศรษฐีได้ร้องไห้และกล่าวกับบุตรสาวของตนว่าลูกเอ๋ยหากพ่อของเจ้ายังมีชีวิตอยู่วันนี้แม่จะต้องได้ถวายทานแด่พระศาสดาและพระสงฆ์เป็นคนแรกแน่ฝ่ายธิดาเศรษฐีฟังคำของแม่แล้วก็นึกสงสารจึงปลอบแม่ว่าแม่จ๋าอย่ากังวลใจเลยลูกจะทำอุบายโดยที่พระพุทธเจ้าจะได้เสวยภัตตาหารของเราเป็นรายแรกให้ได้ส่วนจะได้โดยวิธีการใดนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป